ศาลาโคมบ้านเฮาเนี่ยมันมีฝีมือหลายอย่างนะถ้าเฮาบ่ปล่อยโคมขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยถ้าเฮาแขวนเฮาจะทำสถิติโลกเป็นไอ้เป็นแสนดวงแสนแก่นกันยังได้เลยเฮาก็เลยมองว่าถ้าเฮาเปลี่ยนวิธีคิดเหี้ยน้อยนึงจารีตประเพณีก็ยังมีอยู่แล้วก็บ่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่อาศัยในเมืองตัวเองเนี่ยน่าจะดีกว่าพอเนี่ยเรื่องนี้เฮาก็เลยอยากให้ถามไปทางจังหวัดว่ามีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะทำเรื่องนี้ให้มันดีกับทุกฝ่ายได้อย่างไร